n o p ด d o สตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA weekly นะครับก็อย่างนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับถ้าท่านฟังตรงวันวันนี้เป็นวันศุกรนะ์นะเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้ไปจัด จะเรียกว่าไปไปขึ้นเวทีดีดกว่านะครับในงานจริง,รงๆงานชื่อว่าธรรมศาสตร์ business school grad open house นะครับก็คือ TBS grad open house แปลว่าอะไรคือมาหาเลยธรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีมาหาเลยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการจัด open house open house ก็แปลว่าเปิดบ้านให้ให้คนรู้จักหลักสูตรนะก็ grad มาจากคาว่า graduate study ก็แปลว่าเป็นการเรียนในระดับปริญญาโท แล้วก็เป็นอย่างเอกนะครับก็จริงจริงก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละโครงการก็เคยจัดโอเพ h นเฮ e าส์กันในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดนะก็ยังยังไม่ค่อยคือซาไปแล้วแหละแต่ก็ยังยังไม่ค่อยสะดวกในการจัดแบบเฟสทูเฟสเนี่ยก็เลยเจัดกันแบบออนไลน์กันนะครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็กลับมาเกือบปกติแล้วละ่ะ ดังนั้นก็เลยมีความคิดว่าการจัดโอเพ h นเฮาส์ที่ได้เจอหน้ากันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสอบถามกันได้เต็มที่มากกว่าการไปอยู่ออนไลน์นะก็เลยได้ได้คุยกับท่านรองวิชาการของคณะนะครับว่าเออเราน่าจะจัดโอเพ่นเฮาส์กันแบบเจอหน้ากันซึ่งท่านรองวิชาการก็ดําเนินการนะครับเป็นแม่งานช่วยจัดจัดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็จริงงานเนี่ย มาตั้งแต่วันวันที่6เมษาคือวันเมื่อวานนะใครฟังตรงวันเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยนะสิบโมงนะครับจนถึงช่วงบ่ายบ่ายสามนะครับแล้วจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดว่าจะตรงกับงานจัดดันหนังสือหรอกตอนนั้นก็คุยกันว่าเออที่สถานที่ของอ่าส่วนพิจูแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสถานที่ที่โอทงแล้วก็เออดีเลยล่ะดีต้องเรียกว่าดีเลยล่ะนะก็เลยเลย คิดว่าจัดที่นี่แหละแล้วบังเอิญอีกนะเวลาก็ตอนนั้นก็คิดว่าเวลาจัด Open House เนี่ยก็น่าจะจัดในช่วงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครสอบนะครับก็เลยเลือกวันที่6เพราะว่าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันธรรมดามาจัดกลางวันคนทํางานกันเพราะว่าคนที่เรียนปินาโทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนพาร์ทไทม์คือทางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ลงวันที่6มันรู้ทีหลังฮะมันไปซ้อนกับงานสําดาหหนังสือแต่มันคนละที่กันนะโอเ n นเฮาส์มันอยู่อยู่ชั้น2นะครับ อยู่ชั้นหนึ่งนะฮะงานสําหนังสืออยู่ชั้น LG ก็ทําให้ผมคิดว่าคนมาโอเพ่นเฮาก็มีโอกาสได้ไปเดินงานสําษหนังสือคนมาเดินงานสัมาหนังสืออยู่แล้วก็ถือโอกาสขึ้นมาฟังโอเพ h นเฮาได้นะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะคราวนี้มันเจาะที่ธรรมศาสตร์ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้มีโอกาสไปโอเพ h นเฮาส์นะแล้วก็อยากจะรู้ว่าได้พูดอะไรไปบ้างในพาร์ทโอเพ่นเฮาส์เนี่ยของ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ย จะเป็นช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสี่สิบนะครับเอ่อขึ้นเวที3คนนะคนแรกก็คือคุณกาแฟเนี่ยจะเป็นอา่าสิทธิ์ปัจจุบันกําลังจะจบแล้วล่ะนะครับเรียนวิชาสุดท้ายเทอมสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเป็นพิธีกรให้แล้วก็คนที่พูดก็คือผมในฐานะผู้มุ่งในการโครงการ mba แล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณโอลานวีรนนท์ซึ่งเป็นสิทธ์เก่านะครับเรียกว่าชื่อว่าคุณ,ค,ณคุณบอมหลายคนที่อยู่ในวงการอาจจะคุ้นหูคุ้นชื่อนะคุณบอมก็เป็น จะเรียกว่าเป็น Fo ลเดอร์แล้วก็เป็น c e o ของดูเรียนนะครับบริษัทดูเรียนซึ่งทำอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเกี่ยวกับโอ้โหเยอะมากนะก็ก็ได้เชิญมาพูดนะครับคราวนี้ผมขอพูดในส่วนของผมเป็นหลักเดี๋ยวของคุณของคุณบอมเนี่ยผมอาจจะสรุปให้ท่านฟังนะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบว่าโอ้อาจารย์เสียดายไม่ได้ไป Open นเฮาส์เมื่อวานเลยไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นคําถามแรกคือทําไมต้องเอ็มบีธรรมศาสตร์นะครับจริงๆแล้ว บางบางส่วนบางอันก็ได้เล่าไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมพูดแบบนี้ก่อนว่าเริ่มต้นว่าทําไมต้อง MBA ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาไมต้องธรรมศาสตร์นะครับทาไมต้อง MBA <med> ผมก็เคยพูดในรายการนี้ไปแล้วแต่ผมสรุปให้สั้นๆว่าคนเรียน MBA เนี่ยจะมีเป้าหมายอยู่3อย่างนะครับเป้าหมายแรกคือการเติบโตในสายงานของตัวเองไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรนะเพราะ MBA เนี่ยรับทุกสาขาวิชานะครับเป็นยติเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องจบธุรกิจมาถึงจะมาตอบปัญหาธุรกิจได้ไม่เกี่ยวเลยฮะจบวิศวะจบหมอจบ การเงินจบเพศสตช์จบอักษรศาสตร์ได้หมดนะได้หมดประเด็นคือถึงแม้ว่าคุณทํางานอยู่ในสายตรงของคุณนะสมมติว่าเป็นวิศวกรแล้วกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับผมก็เป็นวิศวกรมาก่อนเป็นวิศวกรเนี่ยคุณทําไปเรื่อยๆเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งยังไงคุณต้องเป็นหัวหน้าแน่นอนพอคุณเริ่มเป็นหัวหน้านะไอ้ความรู้ทางด้านเทคนิคมันจะเริ่มลดลงละคือคือไม่จําเป็นจะต้องไปแบบนั่งคํานวณความดันคานวณอุณหภูมิอะไรแบบนั้นละ แต่ความรู้ที่คุณต้องเพิ่มเติมคือความรู้ด้านการบริหารคุณจะบริหารจัดการทีมยังไงคุณบริหารจัดการทำยังไงให้ลูกน้องได้ทํางานได้มีความสุขนะเกิดความขัดแยง้งเกิดเกิดขึ้นคุณจะบริหารจัดการยังไงเนี้ย MBA เนี่ยจะสอนหลักการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มแรกก็คือคนที่อยากเติบโตในสายงานตัวเองแหละแต่คุณจะโตได้ยากนะถ้าเกิดคุณคุณเก่งเทคนิคมากคุณคํานวณค่าความดันถูกต้องร้อแต่คุณจัดการบริหารจัดการไม่เป็นเนี่ย เขาก็ไม่โปรโมทคุณขึ้นเป็นหัวหน้าหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็สามารถเติบโตในสายงานไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็น CEO ของบริษัทก็ได้คนกลุ่มที่2ที่ที่เอ็จะตอบโจทย์คือคนอยากเปลี่ยนสายงานอาลองนึกภาพนะครับคุณจบวิศวะมานะแล้วคุณก็ทํางานวิศวะมาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณอยากจะกระโดดทํางานทางด้านมาร์เก็ตตเนี่ยมันยากละเพราะว่าคุณจะเอา เอาอะไรมาเป็นตัวพิสูจน์อะครับว่าคุณมีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งคุณมีความรู้ด้านการเงินด้านอื่นๆทั้งเกี่ยวกับบริหารเพราะคุณเป็นแต่วิศวกรทอนสคริปต์คุณก็จบตรีหรือแม้กระทั่งจบโทวิศวะมาประสบการณ์คุณก็อยู่ฝ่ายวิศวกรรมมาตลอดแล้ววันหนึ่งคุณไปสมัครงานบริษัทอื่นที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะคุณอยากเปลี่ยนสายงานเป็นการตลาดสมมุติแล้วกันคุณเอาใบสมัครไปยื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับคุณเพราะว่าเขาจะรู้ได้ไงคุณรู้ทางด้านการตลาด บางคนบอกโอ้ยผมไปเรียน YouTube มาเขาเชื่อไหมล่ะเอาเป็นว่าคนสนใจส่วนใหญ่แล้วกันนะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะดูว่า YouTube ช่องไหนวะแล้วเรียนจริงบปล่าไม่รู้หรือแม้กระทั่งบอกว่าผมไปลง,ลงคอร์สสั้นๆเขาก็อาจจะ question มาว่าคอร์สสั้นๆจะเรียนครบหรือวะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจบ m b a ธรรมศาสตร์มาเนี่ยคุณดูวิชาที่ผมเรียนดิแล้วคุณดูวิชาเลือกที่ผมเลือกสิอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยนะ เข้ามาเป็นวิศวกรจบไปเป็นเป็น,เป,นเป็นสายงานอื่นๆเยอะแยะเลยฮะมีมีหลายคนเลยนะครับที่เขาเขาเรียนเอเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าสายงานเดิมที่เขาทําอยู่เขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาก็ได้นะแล้วเขาอยากจะปรับเปลี่ยนสายงานไปใน,นมุมอื่นๆน,น,นั่นคือกลุ่มคนที่2กลุ่มคนแรกคือเติบโตตามสายงานนั้นกลุ่มคนที่2คืออยากปรับเปลี่ยนสายงานกลุ่มคนที่3คืออยากเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการเลยอันนี้เลิกพอกันทีงานประจํา ไม่เอาแล้วจะให้เปลี่ยนสายงานเป็นงานประจําก็ไม่เอาเอ่อจะแบบเติบโตนในสายงานเดิมเป็นซ e o ก็ไม่เอาแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ประกอบการหลายคนมีความฝันฮนะอยากที่จะเป็นเจ้าของกิจการอยากเปิดร้านกาแฟมีเจ้าของร้านหนังสืออยากทำสตาร์ทอัพคนกลุ่มนี้จริงๆถามว่าไม่เรียนทําได้ไหมได้เราบางคนก็บอกนี่ไงคนนี้ไม่เห็นเรียนเลยยังประสบความสําเร็จแต่ผมบอกได้เลยว่านั่นคือส่วนน้อยฮะคือ พูดง่ายๆว่าคุณต้องหาความรู้ก่อนผมไม่ได้การันตีนะครับว่าเรียนในเเมรรมศาสตร์แล้วทำสตาร์ทอัพล้วจะรวยล้นฟ้าทันทีไม่มีอะไรการันตีได้หรอกแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจคือเรียนดีกว่าไม่เรียนคือถ้าเกิดคุณไม่เรียนรู้เลยเนี่ยแล้วคุณลงไปทําเองเนี่ยโอกาสผิดมันมากกว่าถูกอยู่ละคราวนี้เรียนเองสิจ้าเรียนเองก็ได้ครับแต่คุณรู้รู้ได้ไงครับว่าสิ่งที่คุณเรียนนะ่ยมันคือสิ่งที่ใช่ แล้วเรื่องไหนที่คุณควรเรียนเรื่องไหนคุณควรไม่เรียนคุณเข้าไปใน Google คุณจะไปดูเว็บไหนดีอ่ะแล้ววินัยในการเรียนด้วยตัวเองต้อง,องสูงมากๆนะวันนี้เจอบางบางท่านบอกว่าเรียนออนไลน์อยู่แต่ว่าเรียนไม่จบสัทีเพราะว่าเราบังคับตัวเองไม่ได้แต่พอมาเรียนเนวธรรมศาสตร์ยังไงมันมีคลาสคุณต้องขับรถไปเรียนอ่ะคุณจะเบื่อเซ็งยังไงคุณก็ไปเรียนอ่ะใช่ป่ะผมกลับมาครับกลุ่มนี้เขาก็จะได้ประสบการณ์แล้วเขาก็จะไปต่อยอดทําเป็นธุรกิจ ผมมีลูกศิษย์หลายคนอย่างเช่นกันนะคุณบอมที่ผมเล่านี่ก็ใช่นะตอนแรกก็เป็นพนักง,งานประจำนี่แหละครับพอเรียนเอธรรมศาสตร์ออกมาก็ทำธุรกิจเองนะแล้วก็เติบโตยิ่งใหญ่กันไปเลยประเด็นคือคุณต้องตอบตัวเองก่อนว่าคุณเรียน MBA ไปเพื่ออะไรเต,ติบโตในสายงานเปลี่ยนสายงานหรือจะเป็นผู้ประกอบการแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่ออะไรเนะี่ยเอเอตอบโจทย์เพราะว่าทั้ง3อันเนี้ยสายงานเดิมเปลี่ยนสายงานผู้ประกอบการต้องใช้หลักการบริหารทั้งสิ้นอ่ะคราวนี้มาดูต่อว่า MBA แล้วเข้าใจแต่ MBA มีเป็นร้อยเป็นพันนะในมหาทิทาลัยทั่วประเทศเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยนะไม่นับต่างประเทศนะเอาแค่ประเทศไทยนี่แหละแล้วทาไมต้องทมศาสตร์ผมเมื่อกลับมาบอกว่าปัจจัยในการเรียน MBA นะมันมีอยู่3ปัจจัยแหละเวลาคุณจะเลือกเรียน MBA, MBA ที่ไหนเนี่ยในความเห็นผมนะคือ1คือเรียนที่ไหนดีไม่ดีคุณดูที่อาจารย์ผู้สอนอันที่2คือคุณดูที่หลักสูตรอันที่3คือคุณดูเรื่องกิจกรรมต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ย สามอันนะอาจารย์หลักสูตรแล้วก็กิจกรรมเรามาดูธรรมศาสตร์ผมผมพูดได้เฉพาะธรรมศาสตร์เพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์และเป็นผู้มนการโครงการธรรมศาสตร์ MBA ธรรมศาสตร์อยู่เพราะนั้นเนี่ยที่อื่นผมไม่สามารถจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้นะครับเอาอาจารย์ก่อนอาจารย์ MBA ธรรมศาสตร์คือใครผมว่าถ้าถามผมนะส่วนตัวเลยนะผมว่านี่คือจุดแข่งของ MBA ธรรมศาสตร์เลยครับเพราะว่า ทำไมผมถึงถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมมาสมหมวกอีกใบที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าผมเป็นผู้มุในการโครงการในเบ์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนเชิญอาจารยผ์ผู้สอนเข้ามานะครับผมและกรรมการเราเรามีกรรมการโครงการนะที่จะดูว่าใครเหมาะสมนะต้องบอกว่าอาจารย์ผู้สอนเอา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 ,เอาแค่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยก่อนนะเดี๋ยวพูดถึงอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยนะอาจารย์ใมหาวิทยาลัยเนี่ยคริเทนเชียลหรือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเต็มที่ครับคือคือ เอาง่ายๆถ้าเกิดอาจารย์เขาสอนไม่ดีเนี่ยสมมตินะสมมติมาแล้วบาปอาจารย์นั้นสอนไม่ดีเขาก็สอนได้ไม่นานเขาก็ต้องออกเพราะว่าเราเห็นการประเมินชัดเจนคนที่เราเชิญสอนนะเอาคนที่สอนวิชาทั้งวิชาเลือกวิชาบังคับเนี่ยอันแรกนะที่เรามีตัวอย่างนะครับครูดีเด่นมหาลัยธรรมศาสตร์คือคือสอนดีที่สุดในธรรมศาสตร์เอา,อางี้ลแล้วกันเราไม่ใช่คนเดียวด้วย อาจารย์ผู้สอนดีเด่นของคณะหลายสมัยมนเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่นคือเจ๋งที่สุดในคณะแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่สมัยเดียวด้วยสมัยเดียวก็มีหลายสมัยก็มีนะศาสตราจารย์อันนี้คือคุณเขาทาวิจัยในเรื่องนั้นจนได้ศาสตราจารย์อ่ะมีมีศาสตราจารย์ไม่กี่คนหรอกครับในประเทศไทยอ่ะในสายบริหารธุรกิจนับหัวได้เลยนะบอกให้แต่อยู่ที่ธรรมศาสตร์เยอะเลยคนระับอยู่ที่ MBA ธรรมศาสตร์ด้วยเชิญมานะเอาง่ายๆนะนักวิจัย ที่ไม่ใช่นักวิจัยอาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยของเอ a มธรรมศาสตร์คือนักวิจัยแห่งชาตินะครับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินะท่านท่านฟังผมอยู่ท่านท่าน,ร,นรู้นะผมผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็ด้ศาสตราจารย์ดรสากุลบุญอิทเนี่ยท่านสอนเอเมทธรรมศาสตร์นะสอนวิจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือผมกําลังจะบอกว่าเราเราแบบเรามีเราเลือกคนมาแล้วอะผมผมค่อนข้างมั่นใจนะอ่ะอันนั้นฝากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะ คุณลองมาดูฝ้าของอาจารย์พิเศษของเราคนที่เราเชิญมาเนี่ยคือคือเบอร์หนึ่งในเรื่องนั้นๆนะครับเราเชิญใครครับเราเชิญ c ีอบริษัทใหญ่ๆห,หรือ s m e ที่ท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราอยากอยากอยากพูดถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะมีแต่อาจารย์สอนไม่ครับคนนอกเพียบครับทําไมผมถึงรู้ผมเป็นคนเซ็นหนังสือเชิญไปเองครับแต่คนที่เป็นคนเชิญท่านจรงิจรงๆอะ่ะคือคนที่ เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้นเอาวิชาผมเนี่ยผมสอนเรื่องบาลานซ e กร r ดผมก็เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนําของประเทศที่ใช้บาลานซ e กร r ดมาเป็น10บสปีอะ่ะเพราะผมรู้จักไงผมรู้ไงว่าที่นี่เจ๋งทําไมผมรู้ผมทําวิจัยไงแล้วผมคุยกับอาจารย์ท่านนี้ไงอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหลายคนเนี่ยเชิญ c ี o เชิญโฟลเดอร์สตาร์ทนี่นะผมผมบอกได้เลยว่าในเมืองไทยเนี่ยผมเชิญมาเกือบ ครบแล้วอะเอาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะมาเจอแต่อาจารย์มหาเทยาไหลไหมครับคุณเจอตัวจริงทั้งนั้นเลยนะอันนี้แค่กัดปัจจัยแรกนะว่าทําไมต้องธรรมศาสตร์นะปัจจัยที่2หลักสูตรกว่าจะไม่เป็นหลักสูตรที่เราทํามาให้ท่านเรียนเนี่ยว่าวิชานี้ต้องเรียนหรือไม่ต้องเรียนวิชานี้ควรจะเรียนควรจะมีไหมวิชานี้เป็นวิชาบังคับดีหรือเป็นวิชาเลือกดีซีเควนต์ในการเรียนเป็นยังไงเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็ตามจับมายัดใส่มั่วซั่วรวมมิดไม่ใช่นะครับมันต้องเรียกว่าทําวิจัยกันเลยนะครับว่าคอร์สแบบนี้มันต้องเรียนแบบนี้ดูหมดเลยนะครับท็อปมหาลัยท็อปของโลกเขาเรียน MBA กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กวาดที่จะมาเป็นวิชาให้ท่านเลือกได้เห็นซีเควนต์ให้ท่านได้เห็นเนี่ยผ่านการกันกองแล้วไม่ใช่อาจารย์มานั่งคิดกันแค่คน2คนนะนุ่กครับคุยกับ ผู้บริหารคุยกับนายจ้างคุยกับสิทธ์ปัจจุบันสิทธ์เก่าทำให้ผมรู้ผมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพวกนี้หมดนะครับกำลังจะบอกว่าหลักสูตรกว่าจะออกมาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆฮะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับว่าคนที่ผ่านการเทรนแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้บริหารในสายงานที่ท่านเติบโตเปลี่ยนงานไปอยู่อีกสายงานหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการอันสุดท้ายครับ กิจกรรมเพิ่มเติมเราเรียนเนี่ยเราไม่ได้อยู่แต่ในห้องนะครับหรือว่าอยู่แต่ powerpoint อย่างเดียวมาเรียน3มชั่วโมงแล้วกลับบ้านถ้าใครคาดหวังว่ามาเรียน MBA ที่ธรรมศา,ศาสตร์แล้วกะว่าอ๋อมาเรียนแล้วฟังอาจารย์พูด3ชั่วโมงกลับบ้านเนี่ยคิดผิดแหละอันนี้ต้องบอกว่ามัน open house เนี่ยผมก็ต้องบอกความจริงนะไม่ครับกิจกรรมเพียบยกตัวอย่างเอา,เอาวิชาการก่อนนะเราเรียนแล้วต้องปฏิบัติจริงนะเรามีการ ให้เล่นซิมูเลชันเกมเล่นจริงจังผมเล่าไปแล้ว1ตอนนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังย้อนกลับไปฟังได้จริงจังเรามี case study ผมเล่าเรื่องการเรียนการสอนกิจกรรมพวกนี้กิจกรรมนอกห้องเรียนเต็มไปหมดนะครับเรามีกิจกรรมหลายๆแห่งหลายๆอย่างออกไปต่างจังหวัดเรามีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับไปเรียนมหาลัยชั้นนําของโลกโดยที่จ่ายเงินค่าเทอมที่ธรรมศาสตร์ อันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วในในตอนที่ผมจัด MBA Journey ที่ผมได้ไปนะแต่ปัจจุบันก็มีไปนะไปอยู่เรื่อยๆเลยนะรเรามีกิจกรรมระหว่างเพื่อนๆอันนี้อันนี้นอกห้องเรียนนะครับไม่ได้เป็นอยู่ในห้องเรียนคือคุณเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคุณจะเจอเพื่อนที่หลากหลายครับแล้วเพื่อนคุณเก่งๆทั้งนั้นเพราะว่าโูถูกคัดเลือกมาระดับเนี้ยคือคือเราต้องดูแล้วอะว่าคนเนี้ยคาลิเบอร์ได้คาลิเบอร์ก็คือความรู้ความสามารถได้ คุณจะเจอคนกลุ่มนี้แล้วก็สนิทสนมกันแน่นอนจากงานที่เราให้นักศึกษาทําร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสามอันเนี้ยคือ1เรามีอาจารย์ที่เก่ง2เรามีหลักสูตรที่สุดยอดแล้วก็3เรามีกิจกรรมมีเพื่อนมีอะไรต่างๆเป็นผมผมถ้าผมมี3าปัจจัยนี้ผมเลือกเรียนแล้วแล้วก็ผมก็เลือกแล้วนะผมก,ก็ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ อีกคําถามหนึ่งนะครับจริงๆมีคําถามของคุณบอมเาเอาเป็นเอาเป็นว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมว่าหลังผมเชิญคุณบอมมาสัมภาษณ์ที่นี่ดีกว่าพอไปพูดแทนคุณบอมก็ก็พูดได้ไม่ดีเท่าเจ้าตัวหรอกนะคุณบอมคือคุณโอลานวีรนนที่เป็นสิทธิ์เก่านะเออเอาเอาเฉพาะส่วนที่ผมพูดแล้วกันอีกคําถามหนึ่งคือจากสมัครเรียนทำอะไรทาไงบ้างอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นโอเพนเฮาส์นะครับผมตั้งชื่อว่า MBA Open House 2023ก็ได้นะครับตอนนี้ จะ,จะได้เหมือนกับท่านไป Open House ส์มาครับก็ต้องบอกว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้ตอนนี้ Requirement ในการสอบเข้าเนี่ยก็คือการมีคะแนน Smart Tool อย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษให้ฟังด้วยคือคะแนน Smart t o o เนี่ยถ้าอยากอางนี้วันนี้อยากเริ่มนะอยากสมัครแล้วอาจารย์อยากสมัคร m อ a ธทิมศาสตร์เนี่ยอย่างแรกที่ท่านต้องเริ่มทำคือท่านต้องเริ่มไปสมัครสอบ SmartTool ถ้าท่านยังไม่มีคะแนนอยู สมัครได้ตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง12เมษายนนะครับแล้วสอบวันที่23เมษายนนะ66เนี่ยนะครับสมัครอันนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันมีช่วงรับเวลารับสมัครพยายามทำให้ตามกรอบแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ททูเนี่ยจริงๆมันมี Walk in นะแต่ว่าผมแนะนำให้สมัครตามกรอบจะดีกว่า Walk in ก็คือมาวันสอบแล้วขอเข้าสอบเลยเนี่ยมีแต่ว่าเออเอาไว้เอาเป็นว่าแบบเอ้ยลืมสมัครจริงๆเนี่ย เขียนไปหาเข้าได้นะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้อยู่ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับชื่อนี้เลย MBA แล้วก็ THAMMASAT เข้าไปดูได้นะครับสมัครสอบ Smart t o o เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมสมัครเรียนด้วยนะครับในนั้นจะมีบอกนะสมัครเรียนเนี่ยจะสมัครได้ถึงวันที่1พฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่มีคะแนน Smart t o o นะสมัครสอบ Smart t o o ก่อนแล้วอย่างน้อยๆภายในวันที่1พฤษภาเนี่ยคุณต้องสมัครเรียน แล้วตอนสมัครเรียนเนี่ยเขาจะให้แนบคะแนนสมาร์ททูไปด้วยเค้านี่บอกอาจารย์แล้วจะรู้ได้ไงคะแนนถ้าคุณสมัครเรียนตอนนี้คุณยังไม่ได้แนบไปแต่พอคุณสอบวันที่23เมษาคุณจะมีคะแนนสมาร์ททูและคุณเข้าไปกรอกได้นะครับหรือทางโครงการก็จะเช็คให้ได้ว่าคุณมีคะแนนสมาร์ททูเพราะนั้นเนี่ยสมัคร2ออย่างสมัครสอบสมาร์ททูกับ สมัครเรียนนะครับสมัครเรียนได้ถึงันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคมส่วนสมัครสอบสมาร์ทูมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ3-12สมัครไปก่อนนะครับอสอบวันที่23เมษายนนะครับก็มีเวลาเตรียมไปซื้อเนี่ยใบงานสำนักสือไปซื้อหน,นังสือติวมาก็ได้สมารทูไม่ยากอะไรหรอกนะทำได้นะผมผมเชื่อมั่นว่าท่านทําได้ <S <s คราวนี้มีคําถามเรื่อง T ีวีเกสทีวเกคือการสอบภาษาอังกฤษ มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่งเปลี่ยนระเบียบใหม่เพิ่งเปลี่ยนระบบระเบียบใหม่คือแต่ก่อนเนี่ยนักศึกษาต้องมีคะแนนที่เก็ตมายื่นไม่งั้นเนี่ยเราไม่รับเข้าศึกษาเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการของเอ็มบีธรรมศาสตร์เป็นโครงการไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเอ้ไม่จําเป็นต้องมายื่นตั้งแต่ตอนสมัครก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับถ้าใครมีคะแนนอยู่แล้วมายื่นเลยมายื่นเลยนะหรือใครยังไม่มีคะแนนแต่อยากสอบเพื่อมายืน่น สอบเพื่อมายื่นได้นะครับผมผมพูดถึงการสอบก่อนนะถ้าอยากสอบก่อนมายื่นเนี่ยวันที่1-10ถึสเมษาสมัครแล้ววันสอบเลือกได้ระหว่างวันที่22เมษาหรือวันที่30เมษาได้ทั้งคู่นะผมแนะนําใช้รูทการสมัครแล้วก็สมัครสอบแล้วก็มายื่นก็ได้เป็นรูทเดิมอาวบางคนบอกอา้าวถ้าเกิดอาจารย์ไม่ใช้ล้วจะสอบทําไมคือ,องี้ฮะถ้าคุณไม่สอบคุณไม่มีคะแนน คุณมีแต่คะแนนสมาร์ทูคุณไม่มี tool, คะแนนภาษาอังกฤษมายื่นไม่มีทีวเกตมายืน่นเรายังดู tool, ค okay ะแนนนะเราก็จะเราก็จะเรียกสัมภาษณ์ถ้าคะแนนสมาร์ทูคุณโอเคระดับหนึ่งนะเราก็จะเรียกสัมภาษณ์เมื่อเรียกสัมภาษณ์เสร็จถ้าเกิดคุณผ่านการประเมินการสัมภาษณ์เรียบร้อยเราก็จะรับคุณเข้ามาโดยที่เราไม่ดูคะแนนภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นออปชันว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตอนสมัครก็ได้เพียงแต่กลุ่มคนที่ไม่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษต้องเข้ามาเรียน อ่าโทษทีครับต้องเข้ามาสอบภาษาอังกฤษให้ได้ภายในเทอมแรกต้องเข้ามาสอบให้ได้ภายในเทอมแรกคำถามคืออาจารย์แล้วถ้าเกิดเข้ามาเทอมแรกแล้วสอบไม่ได้คุณสามารถเรียนวิชาเทียบได้2วิชาก็คือต้องเรียนนั่นแหละต้องเรียนเทียบเพราะฉะนั้น practical คือถ้าเกิดคุณสอบมาก่อนแล้วคะแนนมันโอเคคุณเข้ามาคุณไม่ต้องเรียนเลย คุณเข้ามาคุณไม่มีคอนดิชันใดๆเลยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษคุณจบเลยเพราะคุณได้คะแนนโอเคคือคะแนนเกิน550โอเคแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาคะแนนมันยังไม่ถึง550ถ้าถ้ามีคะแนนนะสมมติคะแนนมา400คะแนนมา3า0อะไรเงี้ยคะแนนยังไม่ถึงเนี่ยเราไม่ดูนะเรายังไม่ตัดนะว่าคะแนนน้อยเราไม่รับดีกว่าไมมเราจะไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนไม่มีคะแนนก็เดินเข้ามาได้แต่สมมติว่ามีคะแนนแต่ไม่ถึงคุณเข้ามา แล้วคุณมาสอบมีเวลา2ปีอะ่ะกว่าคุณจะจบการศึกษาสอบเทอมไหนก็ได้สอบให้ผ่านแล้วกันถ้าถ้าบางคนสอบอสอบยังไงก็ไม่ผ่านอยากเรียนวิชาเทียบก็ได้แต่ถ้าเกิดเคสที่คุณไม่มีคะแนนเลยเพราะว่าโอ้อาจารย์ตอนนี้แบบเตรียมไม่ทันเหนื่อยมากยังไม่สอบได้ไหมได้แต่เทอมแรกที่เข้ามาคุณต้องสอบให้ผ่านนะต้องสอบให้ผ่านหรืออย่างน้อยๆต้องสอบมีคะแนนออกมา แต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านสอบแล้วมันไม่ผ่านมีคะแนะนออกมามันมันน้อยน้อยมากคุณต้องเรียนวิชาท u 005ูน้าเขาไม่เรียกท u ยูละเอาเป็นวิชาเทียบภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวเข้ามาก่อนค่อยว่ากันก็ได้นะครับสรุปสมัครสมาร์ททูให้มีคะแนนะสมัครเรียนโครงการ MBA เป็นออนไลน์รายละเอียดพวกลิงก์อยู่ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์หลังจากนั้น อย่าลืมจ่ายเงินค่าสมัครนะเราจะพิจารณาตัดคัดเลือกว่าโอเคคุณน่าจะมีลุ้นเข้ามาสัมภาษณ์เราดูแล้วหน่วยการโอเคตั้งใจดีนู่นนี่นั่นรับเข้ามาเรียนส่วนภาษาอังกฤษยอย่างที่ผมบอกสมัครได้สมัครก่อนได้เลยสอบได้เลยถ้าคะแนนผ่านก็จบเลยถ้าคะแนนถ้ายังไม่สมัครเข้ามาได้เข้ามาก่อนครับแล้วก็มาสอบให้ได้ภายในเทอมแรกถ้าไม่ได้เทียบวิชานะครับเรียนวิชาเทียบ วันนี้ผมสื่อสารไปประมาณนี้ให้กับทุกคนทราบส่วนพราดของสิทธิ์เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญมาดีกว่านะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับเผื่อใครพลาดไปรับสมัครเมื่อกี้พูดไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1เมษาไอ้โทษทีหนึ่งพฤษภานะครับส่วนสอบสมาร์ททูก็สมัครได้จนถึง12เมษาก็ขออนุญ,ญาตปะชสัมพันธ์ไปด้วยในตัวนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p i s o d ดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.